Hello, welcome back to Mommy's English Corner. Today we're going to take a look at how to pronounce the past tense of the regular verbs with the ed ending. สวัสดีค่ะวันนี้แม่โอจะพาเพื่อนๆมาดูกันว่าการออกเสียง past tense ของคำกริยาทั่วไปที่ลงท้ายด้วย ed เนี้ยจะออกเสียงอย่างไรกันบ้างนะคะเคยสงสัยกันไหมว่าการออกเสียงเนี่ยทำไมฝรั่งหลายๆครั้งออกเสียงหลายๆแบบนะคะทีเนี้ยการออกเสียง past tense ของ verb หรือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ed เสียงนั้นๆจะขึ้นอยู่กับรูปเดิมของคำกริยานั้นๆ นะคะซึ่งการออกเสียงตัว ed นี้แบ่งออกทั้งหมดเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือการออกเสียง ed ของ past tense ของคำกริยาที่ลงท้ายด้วยเสียงที่เป็น unvoiced consonantนะคะอีกครั้งกลุ่มที่1คือการออกเสียง ed ของคำกริยาที่มีรูปเดิมลงท้ายด้วยเสียงที่เป็น unvoiced consonant นะคะเสียงนี้เสียง ed นี้จะออกเสียงเป็นตัว t นะคะตัวอย่างเช่น pack pack เนื่องจากตัว k k k เสียง k เป็น unvoiced consonantเมื่อเติม ed เข้าไป ed นี้จะออกเสียงเป็นเสียง t นะคะเพราะฉะนั้น pack เมื่อเติม ed จะออกกลายเป็นเสียง packed นะคะเสียงทั่วไปที่เป็น unvoiced consonant นะคะก็จะประกอบด้วยเสียง k p f ch sh นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคำกริยาที่มีลงท้ายด้วยเสียงเหล่านี้เมื่อเราเติม ed นะคะกลุ่มที่1 ed นี้จะออกเสียงเป็นตัว t กลุ่มที่2คือการออกเสียง ed ของ past tense ของคำกริยาที่มีรูปเดิมที่ลงท้ายด้วยเสียง voiced consonant เสียงลงท้ายด้วยเสียงสระและเสียงดิฟทองคือเสียงสระผสมนะคะกลุ่มที่2นี้ตัว ed นี้จะออกเสียงเป็นตัว d อีกครั้งนะคะกลุ่มที่2คือการออกเสียง ed ของ past tense ของ verb หรือคำกริยาที่ลงท้ายด้วยเสียง voiced consonants ลงท้ายด้วยเสียงสระ vowels และลงท้ายด้วยเสียง diphthong ซึ่งเป็นสระผสมนะคะตัวอย่างเช่นคำว่า save save ตัว v นะคะตัวมันเป็นเสียง voice consonant ซึ่งจะมีการสั่นที่ลำคอนะคะ vocal cord ของเราเนี่ยลำคอมันจะมีการสั่นเวลาเสียงเพราะฉะนั้น v เป็น voice consonant ดังนั้นเสียง ed ที่มาต่อจากเสียง v ก็เป็น voice consonant เช่นเดียวกันซึ่งคือตัว d นะคะการสะกดหรืออักษรที่ให้เสียงที่เป็น voice consonant ก็ได้แก่v b g z z l กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3คือการออกเสียง ed ของ past tense ของ verb หรือคำกริยาที่มีรูปเดิมที่ลงท้ายด้วยเสียง t และเสียง d นะคะอันนี้ง่ายหน่อยเมื่อเอา ed ไปต่อจากเสียง t หรือเสียง d เสียงนั้นจะกลายเป็นเสียง it นะคะ it นะคะตัวอย่างเช่น land land ลงท้ายด้วยเสียง d พอเติม ed ก็จะกลายเป็น landed landed นะคะก็ง่ายๆ3ข้อลองมาฝึกกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเห็นหรือได้ยินเสียงเหล่านี้เนี่ยเราจะพอรู้ได้ไหมว่าเสียง ed เนี่ยที่เห็นออกเสียงอย่างไรคำนี้ค่ะพอออกเสียงได้ไหมคะตัว k เป็น unvoiced consonant ใช่ไหมคะตัว k เป็น unvoiced consonant เพราะฉะนั้นเสียง ed ก็ออกเสียงเป็น unvoiced consonant เหมือนกันคือตัว t นะคะ worked worked แล้วคำนี้ล่ะคะพอออกเสียงได้ไหมคะ sh เป็นเสียง unvoiced consonant เหมือนกันถูกไหมคะ sh คือเสียง sh เป็น unvoiced consonant เพราะฉะนั้น ed
ตัวนี้ก็ออกเสียงเป็นตัว T เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงว่า finished finished คำต่อไปค่ะอันนี้ตัว N N return นะคะ N จะมีความสั่นในลำคอรู้ไหมคะเพราะฉะนั้นลงท้ายด้วยตัว N เป็น voiced consonantเมื่อมันเป็น voice consonant เสียง ed ก็เป็น voice consonant เช่นเดียวกันก็จะเป็น returned returned ออกเสียงเป็นตัว d ค่ะคำต่อไปค่ะตัวนี้ตัว g นะคะ gr gr r gr ก็เป็นเสียง voice consonant เพราะฉะนั้นเสียง ed ก็จะเป็น voice consonant เช่นเดียวกันคือตัว d นะคะก็จะออกเสียงว่า engagedengaged และคำนี้ล่ะคะลงท้ายด้วยตัว d อันนี้ง่ายนะคะ d ก็เป็นกลุ่มที่3ถูกไหมคะก็จะเป็น ended ended ก็คือออกเสียง id กับเสียง it นั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะตัว p เป็นเสียงอะไรคะเป็น unvoiced consonant นะคะเป็น unvoiced consonant ก็จะเป็น flipped flippedตัว T ค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้มันลงท้ายด้วยตัวสระถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ออกเสียงเป็น carried เป็นเสียง D ค่ะคำต่อไปนะคะตัว S เป็นเสียงอะไรคะตัว S เป็น unvoiced consonant unvoiced consonant เพราะฉะนั้นเสียง ed ก็เป็น unvoiced consonant เหมือนกันก็คือเสียงตัว t ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า missed missed คำสุดท้ายค่ะตัว m เป็นอะไรคะตัว m เป็น voiced consonant นะคะตัว m เป็น voiced consonant เพราะฉะนั้นเสียง ed ก็จะออกเสียงเป็น voiced consonant เหมือนกันซึ่งก็คือเสียง d นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้จะออกเสียงว่า bummedbummed หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะพอเข้าใจชัดแจ้งนะคะเกี่ยวกับการออกเสียง ed ของ past tense ของ verb ที่เห็นควรจะออกเสียงเป็นตัว t กลุ่มที่1ตัว d กลุ่มที่2หรือเสียง it กลุ่มที่3สำหรับวันนี้แม่ออกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่ง subscribe และแชร์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะโอเคค่ะบายค่ะ